ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:10 น.สาธารณสุขห่วงคลัสเตอร์โรงงานเพชรบุรีพบโควิดต่อเนื่องสิวพื้นที่แล้วเร่งตรวจเชิงรุกชาวบ้านชุมชนโดยรอบ9:26 น.กักแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คนจากตลาดคลองเตยในตึกแถวรอตรวจเชื้อโควิด-19ซ้ำขณะปิดตลาดตามคำสั่งกทม.เร่งทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ9:41 น.ตำรวจบุกทลายปาร์ตี้เปิดบ้านย่านรามคำแหง21มั่วสุมเสพยาไม่สนโควิดจับ57คนพบฉี่สีม่วง30คนล่าสุด9:53 น.รายพลนักวิชาการอิสระมอง GDP ปีนี้โตร้อยละ0ถึงร้อยละ1เหตุโควิด-19 รุนแรงไม่กังวลรัฐกู้700ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup